ผลงานมันแย่เกินทนนะครับโอ้โหล่าสุดอินเซเล็กทีมชาติเยอรมนีครับตาเพื่อทันซีฟริกผลกุนซือเป็นที่เรียบร้อยครับไปต่อกันไม่ได้ล่าสุดสมาคมฟุตบอลเยอรมันครับยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้ปลดฮันซี่ฟลิกออกจากตำแหน่งกุนซือเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเส้นผลงานอันน่าผิดหวังตลอดช่วงที่ผ่านมาอนาคตของฟลิกเองสั่นคลอนเนื่องจากผลงานที่น่าผิดหวังต่อเนื่องมาจากช่วงฟุตบอลโลก2022โดยฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยครับและฟุตบอลยูโร2024ที่พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยเยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เนื่องจากหาชนะไม่เจอเลยนะครับกับการอุ่นเครื่อง5เกมหลังสุดก็ย่ำแย่นะแถมยังพบกับความแพ้ไปถึง4เกมความแพ้ต่อญี่ปุ่นในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งตอบย้ำความย่ำแย่และอนาคตของฟลิกก็สั่นคลอนมากยิ่งขึ้นไปอีกล่าสุดไม่รอช้าครับสมาคมฟุตบอลเยอรมันเนี่ยยืนยันแล้วว่าปลดฟลิกรวมถึงผู้ช่วยโค้ชอีก2คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยฟลิกให้สัมภาษณ์ไว้หลังเกมที่แพ้ญี่ปุ่นว่าต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดแถมไม่พอการปลดเขาเนี่ยยังเกิดขึ้นให้หลังจากพาลูกทีมลงซ้อมต่อหน้าแฟนบอลในวันนี้อีกด้วยนะครับวันอาทิตย์โรดี้ฟลเลอร์ครับผู้อำนวยการทีมชาติเยอรมันรวมถึงฮันเนส วอล์ฟแล้วก็ซันโดร วากเนอร์จะรับหน้าที่ดูแลทีมชาติเป็นการชั่วคราวไปก่อนสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับฟรั่งเศสในวันอังคารนี้สำหรับโค้ชที่จะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งต่อนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะเป็นยูเลียนไนเกลมานส์ที่ตอนนี้ยังว่างงานอยู่แม้แต่โรยฟันกาวเองก็ตกเป็นข่าวด้วยครับหลังให้สัมภาษณ์กับบิลนะสื่อเยอรมันบอกว่าปกติแล้วผมไม่รับงานคุมสโมสรแล้วนะแต่ทีมชาติที่ดูมีอนาคตนั้นยังมีโอกาสโน้มน้าวผมอยู่อันนี้คือสิ่งที่โรยฟันกาวได้ให้สัมภาษณ์นะครับโอ้โหอาจจะเป็นยูเลียนไนเกลมานส์ก็เป็นได้เพราะว่าน่าจะลองดูนะเพราะว่าอะไรต่างๆมันต้องลองสำหรับยูเลียนไนเกลมานส์ที่จะเอามาคุมทีมชาติเยอรมนีนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม